ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกนะคะกับน้องปูนะคะเราพาทุกท่านมาอยู่ที่วีคอนโดเอกมัยรามอินทราค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะคะของ L&T Asset ค่ะซึ่งอยู่ในย่านรามอินทรานี่เองนะคะใช่ค่ะโครงการนี้นะคะใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทราอานนท์รงค์นะคะอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าตัดผ่านแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเทานั่นเองค่ะใช้ชื่อสถานีเดียวกันนะคะก็คือสถานีวัชรพล แล้วก็จะใกล้กับโครงการประมาณ500เมตรส่วนรถไฟฟ้าสายสีเทาเนี่ยก็จะใกล้กับโครงการประมาณ300เมตรค่ะค่ะและในย่านนี้นะคะเรียกว่าแบบแวดล้อมไปด้วยห้างหรือว่าศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลอีสต์วิลล์นะไม่ว่าจะเป็น CDC นะคะมี The Walk อีกด้วยนะคะโอ้แล้วก็ยังมีเป็นเรียกว่าโรงพยาบาลใกล้ๆนี้อีกด้วยนะคะเรียกว่าทำเลนี้นี่ครบจริงๆนะคะนอกจากนี้ถ้าใครนะคะอยากจะเดินพวกเป็นสตรีทฟู้ดหรือตลาดนัดก็มีเช่นกันใช่อยู่ติดกันเลยค่ะนั่นก็คือตลาดนัดเรียบด่วนนั่นเองนะคะใช่แล้วซึ่งจะมีการทุบรถกันเกิดขึ้นไหมหรือเปล่าก็ไม่มีนะคะเพราะว่าตลาดนัดเขาก็มีที่จอดรถของเขาและคอนโดของเรานะคะก็มีที่จอดรถถึง 40% ด้วยกันค่ะใช่ค่ะนอกจากตลาดกลางคืนแล้วนะคะใครที่ตื่นเช้าๆนะคะยังมีตลาดช่วงเช้าอีกแว่วๆมาว่าอีกไม่นานนี้นะคะไม่กี่เดือนนี้นะคะจะมีตลาดช่วงเช้าที่อยู่ติดกับโครงการอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าของกินนี่อุดมสมบูรณ์มากใช่ค่ะนะคะส่วนในตัวโครงการนี้นะคะเรียกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะคะที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะรอบๆโครงการนี้นะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลไลท์ใช่มั้ยน้องปูมีด้วยกันทั้งหมดนะคะก็5อาคารนะคะอาคารละ8ชั้นนะคะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกของเขานะคะเด่นๆเลยก็ที่อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยน้องปูอันนี้คือสระว่ายน้ำนะคะซึ่งมีความยาวถึง40เมตรด้วยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวฟิตเนสอีกด้วยนะคะซึ่งอยู่ที่อาคาร A นะคะนอกจากนี้เนี่ยในแต่ละอาคารเนี่ยก็ยังมีล็อบบี้เป็นของตัวเองและมีเมลบ็อกซ์เป็นของตัวเองด้วยเรียกว่าแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจดหมายของเราจะแบบหล่นหายไปไหนนะคะเดินไกลด้วยนะคะใช่ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะได้ชมห้องตัวอย่าง3ห้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือห้องสตูดิโอ1 bed extra A แล้วก็1 bed extra B นะคะใช่แล้วนะคะน่าสนใจมากไปดูกันเลยค่ะตามมาค่ะและนี่นะคะคือห้องตัวอย่างห้องแรกที่เราพามาดูนะคะเป็นห้องOne Bed Studio หรือว่าห้องสตูดิโอนั่นเองนะคะห้องนี้เนี่ยมีขนาดพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรนะคะเขาแบ่งพื้นที่ใช้งานนะคะคือห้องครัวกับห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่พักผ่อนอย่างชัดเจนนะคะซึ่งจะอยู่ด้านในนะคะกั้นแบ่งด้วยประตูบานเลื่อนแบบ3ตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันส่วนนี้คือส่วนของห้องครัวห้องครัวที่นี่นะคะอันนี้เป็นได้เป็นครัวเปิดนะคะได้เป็นอ่างล้างจานตามแบบนี้ชุดเคาน์เตอร์ครัวลักษณะนี้เลยนะคะช่องเก็บของด้านล่างช่องเก็บของด้านบนให้มาครบเลยนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับวางตู้เย็นนะคะลืมบอกไปที่นี่นะคะเขาแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วย3รายการนะตู้เย็นไมโครเวฟและทีวีที่นี่ให้ครบมากนะคะฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะภายในห้องน้ำเนี่ยได้สุขภัณฑ์นะคะของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะในส่วนห้องน้ำนี่ได้กระจกลักษณะตามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่างล้างมือนะคะเป็นแบบฝั่งลักษณะแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะได้ฉากกั้นอาบน้ำเข้ามุมแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะในห้องน้ำเนี่ยเขาให้เครื่องดูดอากาศมาให้ด้วยนะคะเนื่องจากในห้องนี้เนี่ยไม่มีหน้าต่างระบายอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้พัดลมนะคะช่วยดูดอากาศมาให้ด้วยนะคะขยับไปดูส่วนพักผ่อนนะคะด้านในน้องปูด้านในนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เข้ามาด้านในก็จะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งเล่นแล้วก็เป็นเตียงนอนเลยนะคะด้วยความที่เป็นห้องสตูดิโอแต่ว่าก็เหมือนจะได้ห้องวันเบสไหมอ่ะใช่เพราะว่าเขามีประตูตรงนี้ที่บอกกั้นให้เป็นสัดส่วนเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นส่วนพักผ่อนใช่ไหมน้องปูก็เป็นกระจกบานเลื่อน3ตอนเป็นตัวตัดแสงด้วยนะคะเข้ามาก็ได้โซฟาได้เตียงแต่เ
ไม่ได้ฟูกเนาะแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับแบบวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะเป็นโต๊ะทำงานก็ได้อ่ะใช่ว่ามันโอเคมากเลยนะแล้วดูจากพื้นเนี่ยเป็นพื้นลำเนตแบบเนมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตัดไปที่ส่วนของห้องครัวก็จะเป็นพื้นกระเบื้องใช่ง่ายต่อการทำความสะอาดใช่ค่ะก็ถัดไปก็จะเป็นระเบียงนะคะตรงนั้นก็ต่อท่อต่อปลั๊กสำหรับวางเครื่องซักผ้าอะไรไว้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ถือว่าครบให้แอร์มาด้วยอีกหนึ่งเครื่องนะคะใช่ค่ะโดยที่ห้องนี้นะคะมีความสูงเนี่ยจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่ 2.4 เมตรนะคะคนตัวเล็กๆแบบพี่สูงสัก160นิดๆ นะคะเข้ามาในนี้ถือว่าไม่ได้คับแคบเลยนะคะเพดาน 2.4 นี่ถือว่าก็ค่อนข้างโปร่งทีเดียวนะคะโดยรวมแล้วเนาะห้องนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องไทยอื่นกันต่อค่ะตามมาค่ะนี่เข้ามาในห้องนี้ห้องนี้นะคะเป็นไทย One Base Extra A ค่ะห้องนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ32ตารางเมตรด้วยกันนะคะเข้ามาพื้นที่ที่เราเจอเป็นที่แรกก็คือครัวนะคะจะได้ครัวแบบเปิดก็คือนี่เลยค่ะได้เคาน์เตอร์ครัวมานะคะมีฮอบฮูดซิงอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีชั้นวางของด้านบนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเชื่อมต่อกันก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็เก้าอี้ของตัวนี้ได้แบบนี้เลยนะคะในห้องน้ำนะคะในห้องน้ำเนี่ยก็สุขภัณฑ์นะคะเป็นของเมกันสแตนดาร์ดนะคะเหมือนกันกับห้องที่แล้วเลยนะคะส่วนกระจกเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีพื้นที่นะคะเก็บของด้านข้างกันแบบนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำได้อีกนะคะก็จะเป็นซอฟต์โคตามแบบนี้เลยนะคะพิชิตปลอดภัยนะคะส่วนห้องนี้เนี่ยก็ได้ฉากกั้นอาบน้ำนะคะเขาวางเป็นแบบเข้ามุมแบบนี้มาให้เหมือนกันนะคะก็เปิดแบบนี้ปิดแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะตามแบบนี้นะคะส่วนใกล้กันเนี่ยก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นของมีการแสดงแบบเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะโดยรวมในห้องน้ำเนี่ยก็จะคล้ายกันกับห้องที่แล้วเลยนะคะต่อมาเราจะพามาดูในส่วนของห้องนอนห้องนอนห้องนี้นะคะเขากั้นเป็นสัดส่วนด้วยประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนขนาดใหญ่แบบนี้เลยสีเขียวตัดแสงเวลาที่เปิดออกไปนะคะก็จะทำให้แสงจากระเบียงนะคะผ่านห้องนอนแล้วก็ผ่านไปยังห้องนั่งเล่นได้ทำให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่มืดจนเกินไปนะคะส่วนเวลาที่เราเปิดประตูออกไปสุดแบบนี้นะคะจะทำให้ห้องนอนนะคะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่กว้างอยู่แล้วนะคะในห้องนี้เนี่ยก็จะได้ตู้เสื้อผ้า2ตอนนะคะอยู่ที่ปลายเตียงเป็นบานเลื่อนแบบนี้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะได้โต๊ะสำหรับทำงานหรือว่าโต๊ะสำหรับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะวางชิดติดระเบียงเอาไว้ตามลักษณะแบบนี้นะคะส่วนในนี้ก็จะได้เตียงอีก5ฟุตนะคะเป็นฐานเตียงนะคะแล้วก็เหลือพื้นที่ข้างเตียงสำหรับวางโต๊ะข้างเตียงได้ด้วยนะคะในห้องนี้เนี่ยได้แอร์มาให้2ตัวที่ห้องนอน1ตัวแล้วก็ที่โซนห้องนั่งเล่น1ตัวนะคะส่วนระเบียงของเขาเนี่ยจะสังเกตว่าข้างนอกเนี่ยนะคะเป็นวางสำหรับเครื่องซักผ้าต่อท่อน้ำดีต่อท่อน้ำทิ้งมาให้คอมเพรสเซอร์อะไรก็จะอยู่ลักษณะตามแบบนี้นะเขาจะให้พื้นที่ระเบียงเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าเขาแบ่งพื้นที่ระเบียงส่วนหนึ่งนะคะกั้นทำเป็นพื้นที่ภายในนะคะซึ่งอยู่ด้านข้างของเตียงนะคะทำให้พื้นที่ในห้องนอนเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าคนเราในชีวิตจริงเนี่ยเราจะอยู่ในห้องนอนมากกว่าจะอยู่ระเบียงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้พื้นที่ส่วนนี้เยอะมากขึ้นทำให้พื้นที่ใช้สอยในห้องดูกว้างมากขึ้นอีกด้วยนะคะเรียกว่าเขาใส่ใจรายละเอียดของห้องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับห้องนั่งเล่นนะคะปูคิดว่ามันกว้างมากๆเลยค่ะใช่นอกจากโซฟาแล้วก็โต๊ะกลางที่เขาให้มาแล้วนะคะก็ได้ชั้นทีวีด้วยซึ่งระยะดูทีวีของห้องนี้อยู่ที่3เมตรเลยใช่กว้างมากเรียกว่าดูทีวีได้เยอะมากนะคะหรือจะทำเป็นแบบโซฟาเบสที่แบบใช่สามารถยื่นเอาไปกลางนอนได้นะคะถ้าเราไม่นอนเราก็พับกลับมาก็ทำเป็นโซฟาธรรมดาเราอาจจะเหงานิดนึงคือเหมือนพื้นที่มันเยอะของห้องข้างๆมาดูทีวีด้วยกันเอางั้นเลยนะคะโอเคก็ถือว่าห้องนี้ก็แบบกว้างแล้วก็ได้ครบจบทีเดียวเลยนะคะเรียกว่าลากกระเป๋าเข้าพร้อมอยู่ได้เลยค่ะโอเคงั้นเราไปดูห้องอีกห้องนึงที่เหลือค่ะตามมาดูกันค่ะไปเลยค่ะและนี่นะคะเป็นห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายนะคะก็คือเป็นห้อง One Base Extra B นะคะมีไซส์อยู่ที่ขนาดประมาณ33ตารางเมตรนะคะห้องนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ห้องครัวเป็นครัวแบบเปิดนะคะ
เชื่อมต่อมาเนี่ยก็จะมีโต๊ะทานข้าวนั่งอยู่ตรงนี้นะคะระหว่างห้องครัวแล้วก็พื้นที่สำหรับนั่งเล่นนะคะในห้องนี้เนี่ยก็จะได้โซฟาลักษณะตามแบบนี้เลยนะคะที่อยู่เชื่อมต่อกับระเบียงนะคะโดยระเบียงห้องนี้เนี่ยได้ระเบียงขนาดใหญ่นะคะมองออกไปด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นวิวของสระว่ายน้ำนะคะซึ่งเรียกว่าแบบเป็นวิวแทบจะดีมากเลยอ่ะของโครงการนี้นะคะมองออกไปเห็นสระว่ายน้ำยาวๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของห้องนี้นะคะก็คือจะได้ห้องนอนนะคะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มิดชิดนะคะเข้ามาในห้องนอนนะคะก็จะเห็นว่าห้องนี้กว้างพอสมควรเลยนะคะวางเตียงขนาดโอ้โหใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ข้างเตียงด้วยและที่สำคัญในห้องนี้นะคะเขาก็ให้กระจกบานใหญ่เลยแล้วก็เปิดรับลมชมวิวสระว่ายน้ำตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาในห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะนี่ได้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยเลยนะคะเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยก็เห็นว่าได้แบบนี้หมดเลยนะคะได้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็นี่เลยได้ชาวเวอร์บ็อกด้วยกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยติดอยู่นิดเดียวอาจจะมืดไปหน่อยติดไฟเพิ่มอีกสักดวงก็ได้ค่ะโดยรวมนะคะของโครงการ V Condo นะคะเอกมัยรามินทรานะคะต้องบอกว่าที่เราเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงของที่นี่นะคะเขามีความเงียบสงบนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าสระว่ายน้ำก็ใหญ่นะแล้วก็แบบบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะอย่างตอนนี้ช่วงบ่ายๆนะคะต้องบอกว่าลมพัดตลอดเลยนะคะมีความเย็นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการดีๆแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นสตูดิโอนะคะอยู่ที่ 1.8 ล้านนะคะส่วนเป็น One Best ExtraA ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านนะคะส่วน One Best Extra B นะคะก็อยู่ที่ประมาณห้องราคา 3.09 ล้านประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่งก็เหลือไม่มากแล้วนะคะเพราะว่าโครงการนี้เขาขายเป็นแบบฟูลลี่เฟอร์นิชให้ก็ได้ทั้งโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ครบมากเลยใช่ค่ะและนอกจากนี้ก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีโปรผ่อนร้านละ 1,500 แล้วก็ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3รายการนะคะแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยค่ะค่ะโครงการแบบนี้นะคะตอนนี้เขามียอดขายไปแล้วนะคะกว่า 50% นะคะยังไงใครที่สนใจโครงการนี้นะคะลองแวะเข้ามาชมได้นะคะชมบรรยากาศจริงแบบนี้ได้นะคะกับ V Condo เอกมัยรามอินทรานะคะสำหรับเรา2คนนะคะโครงการหน้าเราจะพาไปชมโครงการไหนนะคะติดตามเรา2คนได้ที่ www.checkraka.com และเพจ Property Guru Thailand by checkraka.com ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ